ลูกค้าลูกค้าลูกค้าคอยเทรดลูกค้านะครับก็ที่ลูกค้าท่านลูกค้าเทรดพี่เก๋ชลดาเมฆราตรีค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรตลอดทั้งงานเลยนะคะวันนี้จะมีเรียกว่าศิลปินดารานักร้องนักแสดงนะคะนางงามเรียกว่าผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนี่ยเพื่อที่จะมาทำบุญร่วมกันนั่นเองอยากจะบอกว่าตอนนี้คนไทยของเรานะคะทางภาคเหนือกำลังเดือดร้อนค่ะและพวกเราเนี่ยแหละค่ะจะเป็นจิตอาสาในการส่งกำลังใจในทุกๆช่องทางโดยเฉพาะวันนี้นะคะอย่างที่หลายคนติดตามข่าวแล้วนะคะว่าเราเนี่ยนะคะได้รับอุทกภัยที่ร้ายแรงมากๆนะคะบ้านเรือนเสียหายนะคะผู้คนเดือดร้อนนะคะสัตว์เล็กน้อยใหญ่ก็ลำบากแต่วันนี้ค่ะมูลนิธิองค์กรทำดีของเราโดยดร.บรรณัฐดาวงศ์พอดีหรือว่าพี่บุ๋มของเรานะคะก็ได้หยิบยื่นน้ำใจในครั้งนี้นะคะโดยกิจกรรมในวันนี้ค่ะตลอดการไลฟ์นะคะเราจะทำบุญทั้งหมดเลยนะคะเพื่อจะฟื้นฟูให้กับโรงเรียนทางภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายไล่ลงมายังจังหวัดใกล้เคียงนะคะเรียกว่าจังหวัดตรงไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องโรงเรียนนะคะขาดสถานที่ในการเรียนหนังสือนะคะหรือว่าขาดอุปกรณ์ในการเรียนเนี่ยองค์กรทำดีก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะคะจะนำไปฟื้นฟูโรงเรียนให้กับเด็กๆเยาวชนของเราหลังน้ำท่วมค่ะโดยนะคะสามารถบริจาคได้นะคะที่เลขบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดีค่ะธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี1341787293ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มีน้ำใจกับเรานะคะและทีมงานองค์กรทำดีทุกคนด้วยนะคะและโชว์เลิกในวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเขามากันทั้งครอบครอบครัวเลยเดี๋ยวเรามาพบกับโฉมหน้าเขาเลยดีกว่าได้ไหมคะขอแสดงให้กับครอบครัวแช่งน้อย Enjoy Show ค่ะมาตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเลยนะคะและที่สำคัญนะคะทุกกิจกรรมของการมีอีเวนต์แบบนี้เนี่ยก่อนที่นักดนตรีจะต้องเซตเครื่องเนี่ยพิธีกรค่ะจะต้องรับหน้าที่ในการพูดถ่วงเวลาให้ทุกคนได้เซตเครื่องดนตรีถูกไหมคะคุณแช่งน้อยครับผมพี่แช่งน้อยนะคะน้องเบลนะคะแล้วก็คุณยุพินนั่นเองนะคะวันนี้ลงจากดอยมาช่วยชาวดอยอีกรอบนะคะคนที่อยู่ในเซียรังสิตสามารถเดินมานั่งด้านหน้าได้เลยนะคะเดินมานั่งด้านหน้าเลยเก้าอี้ของเราเนี่ยมีให้ทุกคนได้เข้ามาชมคอนเสิร์ตนะคะฟังดนตรีเพราะๆแล้วก็มาร่วมกันสมทบทุนบริจาคเพื่อจะฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนั่นเองค่ะเลขบัญชีขึ้นในไลฟ์ด้วยแล้วเก๋อ่านให้ฟังอีกรอบแล้วกันนะคะทุกท่านสามารถบริจาคกับเราได้นะคะที่มูลนิธิองค์กรทำดีนะคะธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี1341787293ค่ะทุกบาททุกสตางค์ท่านนะคะจะไปช่วยฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับอุทกภัยจากน้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะและตอนนี้ Enjoy Show พร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับผมเป็นการเซตเพลงที่เร็วมากเพราะว่าเรามาคนลุกคนลุกทำไมฮะห้องน้ำอยู่ด้านนี้เลยนะคุณได้กับพี่ หนูลงไปห้องน้ำก่อนดีไหมคะ ขอเสียงปรบมือให้กับแช่งน้อย Enjoy Show ค่ะขอบคุณครับขอบคุณสาวสวยพี่เก๋นะขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านครับเสียงปรบมือหน่อยครับผมขอบคุณนะสถานที่เซียรังสิตแล้วก็วันนี้เรามาร่วมบุญกันนะฮะกับองค์กรทำดีของดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีนะครับเราจะฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลอุทกภัยนะฮะน้ำท่วมตอนนี้ก็ลงมาพะเยาแล้วนะฮะก็ไปทางอีสานด้วยนะฮะก็ขอให้คนไทยรักกันนะฮะแล้วก็ส่งกำลังใจให้นะฮะกับผู้ประสบภัยนะคะนะครับผมเนาะคนละเล็กคนละน้อยนะครับผมเนาะใครมีมากก็บริจาคมากใครมีน้อยก็บริจาคมากนะฮะบริจาคน้อยไม่เป็นไรติดกันไว้ก่อนนะฮะแนะนำตัวด้วยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอนันตคุณน้อยคำค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้องเบลชั้นป.2 ทับ4ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเพลงอะไรครับผมหนูรักเมืองไทยค่ะผู้ประพันธ์ชื่อว่าอาจารย์นิรันดร์โกไสยกานนท์ค่ะอ๋อผู้แต่งเพลงเด็กดอยใจดีนี่คุณคิดอยากจะดังใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะWelcome to Thailand.เราว่าตรงไหนเขาก็รักเมืองไทย
ครับไปทั่วโลกโอ้โหความห่วงใยไปกับพี่น้องชาวภาคเหนือด้วยนะฮะที่ประสบอุทกภัยนะฮะเราจะนำรายได้ไปฟื้นฟูนะฮะโรงเรียนต่างๆนะฮะที่แจ้งเข้ามาทางองค์กรทำดีของดร.บุ๋มปนัดดานะฮะอ่ะเรามีเพลงให้กำลังใจนะฮะเพลงนี้ท่านเจ้าคุณอลงกฎวัดพระบาทน้ำพุเป็นผู้ประพันธ์เป็นคำกลอนขึ้นมานะฮะเทคน้อยเอ็นจอยโชว์ก็เอามาทำเป็นเพลงที่ให้กำลังใจในสไตล์ล็อกแคนโลนะฮะทำขอซาขึ้นหน่อยผู้ก้าวที่เดินพลาดพลั้งทางที่ฉันเลือกเดินยอมที่จะเผชิญกับชะตาที่เลวร้ายไปไม่มีจุดหมายอยู่ไม่มีความหมายนี้จะไปให้ไกลเพื่อจบสุดท้ายด้วยตัวเองไม่อาจตายได้เพราะยังไม่ถึงที่ตายมีบาปกรรมยังมีต้องชดใช้ฉันได้เข้าใจในสัจธรรมอยู่ต้องสู้ต่อไป
ู่จุดหมายปลายทางขอเธอปันใจให้พลังฉันเพียงหวังกำลังใจขอบคุณมากครับผมเพลงนี้ก็ให้กำลังใจทุกท่านด้วยนะครับที่วัดพระบาทน้ำพุนั้นก็ร่วมอีกหนึ่งแรงนะฮะสำหรับคนที่ต้องการสิ่งของก็วัดพระบาทน้ำพุนั้นก็ส่งไปช่วยเราไปเล่นคอนเสิร์ตที่วัดพระบาทน้ำพุมาวันอาทิตย์ก็กราบเรียนหลวงพ่อว่าวันนี้จะนำเพลงหลวงพ่อมาให้กำลังใจทุกคนนะครับอีกหนึ่งเพลงก็แล้วกันสำหรับพวกเราเท่งน้อย Enjoy Show และน้องเบล Enjoy Show แล้วก็คุณยุพิน Enjoy Show เราก็จะร่วมกันร้องเพลงนี้นะฮะเพราะว่าเราเห็นบุคคลตัวอย่างก็คือหลวงพ่ออลงกฎเนี่ยทำงานทุกวันจึงเขียนเพลงนี้ขึ้นมาโดยร่วมกับคุณบีวงณสลันนะครับชื่อเพลงสิทธิ์หลวงพ่ออลงกฎวัดพระบาทน้ำพุนะฮะซึ่งคุณหญิงทิติการก็ร่วมโดยช่วยกันนะฮะก็ขอบคุณมากมายนะพวกเราเนาะที่น้อยใจนะคะอีกสักเพลงแล้วกันนะสิทธิ์หลวงพ่ออลงกฎนะอาจจะเป็นสไตล์ชาวเหนือล็อกแอนด์โรลหน่อยนะ Let's goพระบาทลุงพ่อให้โอกาสได้มารับใช้ทั่วทุกทิศที่ท่านปราณีมาเล่นดนตรีจำกันได้ไหมคนป่วยและเด็กกำพร้าน้องลิงแมวหมาท่านเมตตาห่วงใยทำงานไม่มีวันหยุดทำงานไม่มีวันหมดหลวงพ่อลงกฎที่พวกเราเลื่อมใสพ่อแม่พี่น้องน้าอา
โรคหมดภัยขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็เราเตรียมเพลงลิขสิทธิ์เรามาแค่3เพลงนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเพราะว่าเรามีการจัดคอนเสิร์ตนะไลฟ์สดไปถึง5โมงเย็นนะครับผมเนาะก็ขอมีความสุขมากมายครับเสียงปรบมือให้กับท่านผู้ใจบุญทุกท่านด้วยนะฮะแล้วก็ทุกท่านที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับหรือจะดูย้อนหลังหรือรีรันก็ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับในการทำดีครั้งนี้กับองค์กรทำดีของดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะฮะก็วันนี้ทีมงานเที่ยงน้อย Enjoy Show นะฮะน้องเบล Enjoy Show แล้วก็คุณยุพิน Enjoy Show ลาไปก่อนครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะคะแท่งน้อย Enjoy Show มาทั้งครอบครัวขอบคุณมากๆนะคะพี่แท่งน้อยน้องเบลแล้วก็แม่ยุพินด้วยนะคะและนี่แค่โชว์แรกเท่านั้นนะคะอยากจะบอกแล้วนะคะวันนี้เรามีนักร้องนักแสดงเนี่ยมาร่วมงานกันมากมายเลย